ผยสูตรแก้มือเหี่ยวให้กลับมานุ่มเต่งตึงภายใน15นาทีง่ายๆแค่ใช่สิ่งนี้เท่านั้นผู้หญิงเป็นจำนวนมากให้ความสำคัญกับการดูแลมือของพวกเธอเป็นสิ่งแรกเนื่องจากผิวบนมือมีความบอบบางที่ริ้วรอยจะปรากฏขึ้นได้อย่างง่ายกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายเพราะหลังมือของเราจะมีไขมันอยู่น้อยเมื่อคอลลาเจนและเส้นใยอีลาสตินเริ่มลดลงก็จะส่งผลให้เห็นริ้วรอยได้อย่างชัดเจนรวมถึงการใช้มือทำงานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดการซักผ้าที่มือต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงจะก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับมือของเราแต่โชคดีที่ตอนนี้คุณสามารถดูแลมือของคุณให้หายจากความเสียหายต่างๆและกลับมาสวยงามได้อย่างง่ายดายด้วยสูตรที่น่าทึ่งนี้สูตรโฮมเมดสำหรับดูแลมือของคุณ1ทำให้มือของคุณกลับมาดูอ่อนเยาว์อีกครั้งไข่จะช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นมือของคุณเริ่มจากการแยกไข่ขาวออกมาและนำมาผสมกับน้ำผึ้ง1 ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันจากนั้นนำมาทาบนมือของคุณโดยปล่อยให้แห้งและล้างออกด้วยน้ำและสบู่มันฝรั่งจะทำให้มือเนียนเรียบสูตรนี้จะใช้มันฝรั่งขนาดกลางและนำเข้าอบให้นิ่มจากนั้นใช้ส้อมยี่ให้เละและนำน้ำมันมะกอก2 ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งและนม2 ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันจากนั้นเก็บส่วนผสมนี้เข้าตู้เย็นเมื่อเย็นดีแล้วให้นำมาพอกทิ้งไว้บนมือเป็นเวลา15นาทีและล้างออกด้วยน้ำและสบู่ทำประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์น้ำมันโรสฮิปจะเพิ่มความยืดหยุ่นและความแน่นให้กับผิวและยังช่วยบำรุงผิวได้ในเวลาเดียวกันเพียงคุณนำน้ำมันชนิดนี้มานวดบนมือเป็นประจำทุกวัน2กำจัดจุดด่างดำบนมือบีบน้ำมะนาวครึ่งลูกผสมกับน้ำตาล2 ช้อนชาจากนั้นนำมาขัดและนวดเป็นวงกลมบนมือของคุณและล้างออกด้วยสบู่และน้ำเย็นส่วนผสมนี้จะช่วยกำจัดจุดต่างๆบนมือของคุณให้จางหายไป3ผิวมือสูญเสียน้ำไฮเดรตแทนใช้น้ำมันอัลมอนด์ทาให้ทั่วมือของคุณและนำมือไปแช่ไว้ในน้ำเย็นเป็นเวลา5นาทีจากนั้นรอให้แห้งและใช้ครีมบำรุงทามือและนำถุงมือผ้าฝ้ายมาใส่ทิ้งไว้ตลอดคืนในรุ่งเช้าคุณจะประหลาดใจเมื่อเห็นผลลัพธ์ทาปิโตรเลียมเจลลี่ให้ทั่วมือของคุณจากนั้นใส่ถุงมือผ้าฝ้ายทิ้งไว้ตลอดคืนเช่นกันสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนเพราะจะทำให้เกิดการคายน้ำเดเดรดให้ใช้น้ำอุ่นแทนหลีกเลี่ยงการกัดเล็บเพราะจะส่งผลกระทบต่อผิวของคุณหมั่นสวมถุงมือเพื่อปกป้องผิวมือจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.akkidsukapap.com/2017/06/15 อ้างอิง youstalthycupofthea.com แปลข้อมูลโดย www.akkidsukapap.com ขอบคุณที่มาของภาพ https://pixaby.com/http://mintcsyy.blogspot.com/http:// i ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/alk443 Revealed the recipe to wipe back to soft and firm in 15 minutes, just this thing only.
Many women take care of their hands first, because the skin on the hand is fragile. Wrinkles appear more easily than other parts of the body because our hands are less fat. When collagen and elastin fibers begin to decline, they will result. Wrinkles clearly including the use of multiple hands. No matter how clean the laundry, hand contact with the chemical directly affects and damages our hands. But fortunately, now you can take care of your hands from the damage, and come back beautifully with this amazing recipe. Homemade recipes for taking care of your hands. 1. Make your hands look youthful again. Eggs will help improve your hand flexibility. Start by separating the egg whites and mixing with 1 tablespoon of honey. Mix well, then apply it on your hands. Let it dry and rinse with water and soap. Potatoes will make smooth hands. This recipe uses medium-sized potatoes and then bake to soften. Then use a 420, add 2 tablespoons of olive oil, honey and 2 tablespoons of milk and mix in cold water. When it's cool, leave it on hand for 15 minutes and rinse with water and soap 2 to 3 times a week. Rose hips increases flexibility and firmness of the skin and helps nourish the skin at the same time. Just bring this oil to massage on hand every day, too. Get rid of dark spots on hands. Squeeze half a lemon juice with 2 teaspoons of sugar, then scrub and circular massage on your hands and rinse with soap and cold water. This ingredient will help eliminate various spots on your hands to fade away. 3. Hydrated hands. Apply almond oil all over your hands and soak your hands. Leave it in cold water for 5 minutes. Then wait for it to dry and apply a hand cream and put on a cotton glove overnight. Put the petroleum jelly all over your hands, then put on a cotton glove overnight. Things you should avoid. Avoid using hot water because it will cause dehydrates. Warm water. Instead, avoid biting nails because it will affect your skin. Always wear gloves to protect your hands from cold weather. This good trick, do not forget to share it with your friends. Or the ones my friends love and caring because of great pleasure. Is to give, ask for good health, wealth, happiness. All over you. Forever. Do not forget. If you like, please press like. If you like, please subscribe. To cheer to us too. Thank you. Thanks to information and pictures. Source http://www.rack-sukapep.com/2017/06/15. References: yourhealthycapafia.com, translated by www.rack-sukapep.com. Thanks for coming of the picture. https://pixabay.com/http://mintchui.blogspot.com/http:// I read the link. More at https://goo.gl/alk443.